ครอบครัวของพลตํารวจเอกสละนะครับอดีตรองอธิบดีกรมตํารวจได้เดินทางมารับศพไปบําเพ็ญกุศลอย่างสารกางนางวัดเทพศิลินเบื้องต้นนะครับไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรับพลตรตรีนายแพทย์ไพบูรณ์มาลักพฤกษวันนายแพทย์สอบหกโรงพยาบาลตํารวจแพทย์ประจําตัวของพลตํารวจเอกสละบุญนาคอาดีตรองอธิบดีกรมตํารวจเดินทางไปที่สถานสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเพื่อติดต่อ ขอรับศพพลตำรวจเอกสล่างซึ่งพัดตกจากที่สูงชั้นเจภายในห้างสรรพสินคา้าย่านแจ้งวัฒนะเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันก็พันตำรวจโทเหมาจากบุญนาคสรารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจนครบานดินแดงและนายวรณจักรบุญนาคบุตรชายของอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจได้เดินทางไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับศพบ,บิดากลับไปบำเพ็ญกุศลที่สารกลางนางวัดเทพศิริน โดยทางพันธ์ตำรวจโทเหมาจากเปิดเผยว่าไม่ติดใจการเสียชีวิตของบิดาเนื่องจากบิดามีอาการป่วยเครียดและก็ซึมเศร้ามาโดยตลอดและพยายามต่อสู้กับอาการป่วยเหล่านี้มานานแล้วซึ่งกำหนดสุดอภิธรรมศพนะครับตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาถึงวันที่5มีนาคมงดสวดวันที่1มีนาคมและจะชาปนกิจศพนะครับในวันอังคารที่6มีมนาคมนี้ครับก็ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของพลตำรวจเอกบุญสร้างอีกยกับ